มาติดตามช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับท่านผู้ชมได้รับชมอยู่ในทุกช่องทางขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งดาวมาให้เราด้วยนะครับขอบคุณค่ะคุณธนีส่งมาเป็นประจำเลยแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณอูหรือเปล่าขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดบอกเช้านี้ตื่นทันเลยส่งดาวโอ้ยขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากนะครับหลายคอมเมนต์น่าสนใจนะผมกำลังสงสัยมากเลยว่านี่เขาว่าอะไรพวกเราหรือเปล่าอะไม่หลับก็ไม่หลับก็ไม่เจ็บเขาบอกว่ามีสมองที่ลึกซึ้งที่จะตอบอะไรได้หรือครับเธอไปตอบเลยแล้วใครเขาถามเลยยังไม่มีใครถามเราโอเคอีกท่านหนึ่งวิเคราะห์ไว้น่าสนใจนะครับ คุณวิสิทธ์พูดถึงสนามเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยใช้โซเชียลปั่นกระแสไม่ได้เพราะฉะนั้นพรรคส้มต้องเหนื่อยทำงานพื้นที่หน่อยนะเรื่องของการปั่นกระแสน่าจะได้แต่สนามใหญ่อันนี้ก็อาจจะจริงนะนะครับหลายท่านบอกว่าเดี๋ยวดูรายการเราเสร็จจะไปสมทบที่ทำเนียบด้วยคุณกิตติบอกอาจารย์ทวีสุขธรรมศักดิ์โพสต์ว่ารัฐบาลไม่ได้ขึ้นแบบจริงๆแค่จะเบี่ยงประเด็น MOU ดิฉันอันนี้ไม่เห็นด้วยนะเขาทำทุกเรื่องแหละเพราะว่าถ้าเผลอเขาก็เอาหมดเพราะว่า จะบอกถังแตกไหมเหรอเขาต้องใช้คำว่าเขาพูดว่าถังแตกเดี๋ยวจะแบบว่าตะเตือนไตต้องใช้เงินเยอะแล้วจริงๆอ่ะเรื่องภาษีมันก็ควรจะแบบ 10% มาตั้งนานแล้วอันนี้พูดกันตามตรงนะคุณผู้ชมพูดแบบไม่กลัวทัวร์ลงด้วยแต่ในเมื่อต่ออายุกันมาแล้วก็หลายคนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงๆถ้าจะเป็นการเอาเงินออกจากกระเป๋าประชาชนอย่างเงี้ยยากยากแล้วเพราะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวโชว์ลงอีกเพราะว่าเราเสพติดกันแล้วอ่ะคุณโก้นึกออกวะอันนึงที่หลายคนบอกว่ามันทำให้ทุกอย่างมันบิดเบี้ยวไปหมดคือเรื่องของการไปลดภาษีให้กับรถยนต์จนมันเกิดสงครามราคากันรุนแรงมากแล้วมันสะเทือนอุตสาหกรรมรถยนต์บ้านเราหมดเลยรถแต่ว่าค่ายรถเองเขาก็ลดจนโหดมากด้วยนะก็นั่นถ้าจะซื้อรถไฟฟ้าเดี๋ยวเธอรอ นิดนึงก่อน สมมติเธอซื้อมาปุ๊บหลังจากนั้นอีกไม่กี่เดือนลดเป็นแสนเลยนะคุณโก้ต้องดูบางรุ่นบางยี่ห้อเขาก็ไม่ดอยแล้วเพราะเขาตั้งมาถูกก็แล้วแต่เลือกละกันนะอีกคอมเมนต์นึงคุณกิติบอกคิดถึงคุณพิธาชอบคุณพิธาออกเสียงช่อช้างฉันก็ฝากประชาฝันเมียฝันต้องฝันป้าอะไรก็ไม่รู้เขาเนาะอาจจะต้องใช้ส้มยูสุช่วยหรือเปล่าอ๋อใช่กับเริ่มขายของแน่คุณผู้ชมคุณโก้เขาความจำดีคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราเลยนะคะคือใหม่สุดในร้านนะแต่ว่าหลายท่านอาจจะได้ชิมแล้วถ้าแบบรสชาติแบบหวานไปมันอะไรไปบอกได้นะคะเราจะได้บอกกับทางร้านให้ปรับได้อันนี้บอกได้เลยนะคะอยากให้กินของอร่อยกันทุกท่านนะคะไปหาซื้อกันได้ที่ร้านสันปันปั๊มปตท.ถนนวิภาวดีรังสิตนะคะหรือจะพิมพ์ผ่านDelivery ก็ได้ค่ะ Grab Line Man Robin Hood นะคะ SUNPAN สันปันค่ะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนด้วยค่ะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องช่องทางการรับชมนะครับจันพิษัยชมได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมนะครับหลังจากนั้นก็ติดตามผ่านออนไลน์ต่างๆนะครับเว็บไซต์โซเชียลมีเดียหรือว่าจะเป็นกล่อง IPTV ก็เลือกช่องทางที่ตัวเองสะดวกนะครับใช่แล้วค่ะผมแนะนำ2ช่องทางง่ายๆหลายท่านเลือกทางนี้ก็คือการรับชมผ่านสมาร์ททีวีถ้าเซตเป็น YouTube Channel News 1อยู่มันก็จะดูชมง่ายดีหรือว่าเห็นบางท่านขอบพระคุณมากคือถึงขนาดไปออกแท็บเล็ตอ่ะก็จะมารับชมพวกเราขอบพระคุณขอบคุณมากค่ะมาต่อกันที่ประเด็นใหญ่ที่เมื่อวานนี้หลายคนพูดถึงกรณีการเสียชีวิตของนักร้องสาวนะครับคุณชยดาพร้าวหอมหรือว่าคุณผิงกีตาร์เรคคอร์ดเป็นนักร้องชาวอุดรธานีนะครับเสียชีวิตลงไม่นานหลังจากรักษาตัวตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาด้วยการแขนขาอ่อนแรงขยับตัวไม่ได้ลุกไม่ได้นะครับกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงสาเหตุเนี่ยคาดการณ์กันว่าเกิดจากการไปนวดแผนไทยครับแล้วถูกหมอนวดเนี่ยบิดที่คอจนได้รับผลกระทบกระเทือนต่อร่างกายถึงขั้นขยับตัวไม่ได้ซึ่งบนโซเชียลมีเดียคนที่เคยร่วมงานก็ต่างโพสต์ข้อความไว้อาลัยนะครับย้อนเหตุการณ์สักนิดหนึ่งคุณผิงเคยโพสต์ข้อความไว้เมื่อ6พฤศจิกายนเล่าถึงร่างกายตัวเองบอกแบบนี้หนูไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีคนทักถามเยอะมากว่าเป็นอะไรคืองี้หนูไปนวดที่หนึ่งมาค่ะในอุดรอาการตอนก่อนไปนวดคือแค่ปวดไหล่หนูไปนวดครั้งแรกอาการตอนนวดเสร็จปกติผ่านมา2วันหนูเริ่มปวดท้ายทอยนึกว่าเป็นอาการปวดของการนวดปกติวงเล็บมีบิดคอนะคะหลังจากนั้นหนูกินยาระงับอาการผ่านไปอีก1สัปดาห์เริ่มมีอาการชาลงแขนไปนวดอีกหมอคนเดิมห้องเดิมรอบนี้บิดคออีกผ่านไป2สัปดาห์เริ่มปวดตึงมากๆจนนอนหงายคว่ำไม่ได้แต่แม่หนูเป็นหมอนวดหนูเรียนนวดมาตั้งแต่เด็กๆหนูชอบนวดมากหนูยังไม่เอะใจอะไรนึกว่าเป็นเอฟเฟคจากการนวดอีกที่ปวดตัวแบบนี้หนูไปอีกห้องเดิมเบอร์เดิมแต่เป็นคนใหม่คนนี้นวดแรงบวมช้ำอยู่เป็นสัปดาห์วงเล็บไม่ใช่คนที่บิดคอมีล้วงใต้
ราวนมหลังจากนั้นหนูกินยาเพื่อบรรเทาอาการมาตลอดเริ่มมีอาการไฟช็อตที่ปลายนิ้วคันมากจนอยากตัดมือทิ้งร้อนร้อนหนาวหนาวตลอดเวลาก้มแล้วร้าวลงขาซีกขวารู้ว่าตัวเองชาก็ตอนทาโคโลนหลังจากรอบที่3ที่ไปนวดเริ่มลามไปที่ท้องราวนมอาการชาเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆผ่านไปอีก2อาทิตย์แขนขวาเริ่มยกไม่ได้จนถึงตอนนี้ร่างกายหนูใช้งานได้ไม่ถึง 50% หนูมาเล่าเพราะมีคนถามมาเยอะอยากฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่ชอบนวดมากๆหนูจะต้องหายหนูทรมานมากอยากทำงานตอนนี้แค่รอแค่เวลาขอบคุณที่อ่านจนจบนะครับอันนี้คือโพสต์ก่อนที่เมื่อ6พฤศจิกายนต่อมา18พฤศจิกายนคุณผิงชยาดาโพสต์ข้อความระบุว่าหนูอยากตอบแชทอยากตอบคอมเมนต์ทุกคนแต่หนูทำไม่ได้ขยับเป็นเกร็งตลอดนอนติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก่อนที่จะมีข่าวออกมาเมื่อวานว่าคุณผิงเสียชีวิตแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็แฟนคลับทุกท่านด้วยนะครับก็มีหมอโดยเฉพาะแบบแพทย์แผนไทยอย่างเงี้ยคุณโก้ที่ออกมาให้ความรู้นะคะหนึ่งในนั้นอันนี้เป็นแพทย์แผนปัจจุบันคุณหมอธีรวัฒน์เหมจุฑาค่ะคุณหมอเนี่ยออกมาพูดถึงกรณีนี้นะคะโพสต์หัวข้อที่บอกว่าบิดสะบัดคอระวังอัมพฤกษ์คุณหมอเคยเขียนบทความนี้มาแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะปัจจุบันเนี่ยท่านเป็นที่ปรึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกของมหาวิทยาลัยรังสิตด้วยนะคะ คุณหมอบอกว่าอย่างนี้ค่ะเรื่องใกล้ตัวเราเลยสำหรับท่าบริหารประจำหรือว่าทำเวลาแบบคุณเมื่อยคอคุณจะแบบคลายนวดดัดเส้นรวมทั้งเป็นกรรมวิธีในการบำบัดทางกายภาพและจัดกระดูกแต่ถ้าไม่ระวังเนี่ยคุณหมอบอกว่าจะเพิ่มความเสี่ยงอันตรายต่อผนังเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองนะคะโดยเฉพาะคู่หลังหากเกิดการฉีกขาดหรือทำให้เกิดเนื้อสมองตายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้คุณหมอบอกว่าความจริงเกี่ยวกับคอเนี่ยเป็นที่สังเกตระวังกันมาตั้งกว่า20ปีแล้วจากการสำรวจข้อมูลของหมอทางสมองในสหรัฐอเมริกาช่วง2ปีอะค่ะว่าใครเคยประสบคนไข้ที่มีอาการอัมพฤกษ์จากเส้นเลือดสมองตีบภายในระยะเวลา24ชั่วโมงหลังจากคนไข้เนี่ยไปผ่านกรรมวิธีจับดัดหรือปรับกระดูกคอหรือไม่ปรากฏว่าในรายงานฉบับดังกล่าวนะคะหมอสมอง177คนนะคะรายงานว่าเคยเจอผู้ป่วย55คนเข้าข่ายกรณีดังกล่าวทั้งนี้คนไข้ที่มีอายุระหว่าง 21-60 ปีเนี่ยหลังจากไปบิดดัดคอมีผลต่อเส้นเลือดสมองโดยเฉพาะคู่หลังเกิดตันตีบซึ่งตัวคุณหมอเองก็มีคนไข้ที่หมุนคอเป็นประจำ3เวลาครั้งละ30รอบเป็นปีในว่าทำให้กล้ามเนื้อคอแข็งแรงฝึกการทรงตัวปรากฏวันหนึ่งไปยืนข้างถนนค่ะจะเรียกแท็กซี่อยู่ดีๆก็อัมพาตครึ่งซ้ายซีกซ้ายนะคะอีกสักพักหนึ่งก็ค่อยๆดีขึ้นมีแรงลุกขึ้นหันหน้าไปอีกด้านหนึ่งปรากฏอ่อนแรงซีกขวานอนโรงพยาบาลเป็นเดือนเลยนะคะและจากการไปตรวจเส้นเลือดด้วยการฉีกสีก็พบมีผนังเส้นเลือดฉีกขาดจริงๆเลือดไหลซ้อเข้าไปในผนังเส้นเลือดทำให้รูเส้นเลือดตันค่ะอีกทั้งยังทำให้ผนังเส้นเลือดขรุขระเกิดเป็นเกาะของตะกอนเลือดแล้วก็หลุดเข้าไปอุดเส้นเลือดได้อีกต่อนึงด้วยหมอธีรวัฒน์อธิบายว่าสมองเราเนี่ยมีเส้นเลือดไปเลี้ยง2คู่คู่หน้าสามารถคลำได้ตุบๆๆๆเลยที่คอด้านหน้าซึ่งไปเลี้ยงสมองหน้าผากขมับ2ข้างแล้วก็สมองส่วนลึกลงไปทางด้านในเส้นเลือดคู่หลังค่ะร้อยผ่านกระดูกก้านคอแล้วก็เลื้อยผ่านเข้าไปหล่อเลี้ยงสมองท้ายทอยซึ่งเป็นจอรับภาพสมองน้อยด้านหลังคุมการทรงตัวก้านสมองซึ่งควบคุมประสาทสมองรวมทั้งการเคลื่อนไหวลูกตาการรับรู้ความรู้สึกตัวแล้วก็การเคลื่อนไหวของแขนขาซึ่งการสะบัดคอแรงๆการหมุนคอบิดบริหารประจำอาจทำให้เกิดผลร้ายได้อันตรายที่จะเกิดขึ้นจะแปรตามความรวดเร็วรุนแรงเช่นถ้าสะบัดมากสะบัดน้อยสะบัดลึกสะบัดหลายครั้งหมอบอกว่าแม้หมุนสะบัดไม่รวดเร็วแต่ทำซ้ำๆอะค่ะทำนานๆก็อาจจะเกิดเป็นเรื่องได้ไม่ใช่เฉพาะเส้นประสาทที่คอนะคะเส้นเลือดด้วยโดยเฉพาะคนที่เกิดมาขาดทุนก็คือว่ามีเส้นเลือดคู่หลังเพียงเส้นเดียวแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีกี่เส้นคุณก็ถึงบอกว่านอกจากไปเอ็กซเรย์หรือไปแบบไปดูให้อย่างลึกอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่เส้นเลือดตีบอยู่แล้วจากการมีโรคประจำตัวเช่นอ้วนความดันสูงไขมันเพียบหรือมีกระดูกงอกที่คอพร้อมที่จะไปกดเบียดเส้นเลือดอยู่แล้วนะคะหรือคนที่มีโรคของผนังเส้นเลือดผิดปกติแต่กำเนิดแต่อันนี้พบได้น้อยคุณหมอบอก
ข้อควรระวังและกลไกในการเกิดอัมพฤกษ์จากการเคลื่อนของคออันเป็นผลมาจากการจับการดัดการเอียงการสะบัดอันนี้มีรายงานเป็นทางการจากสมาคมโรคหัวใจและโรคอัมพฤกษ์จากเส้นเลือดผิดปกติของสหรัฐนะคะมีรายงานมาแล้วก็ได้รับการรับรองจากสมาคมศัลยแพทย์และคองเกรสทางระบบประสาทของสหรัฐตีพิมพ์ในวารสาร Stroke ฉบับเดือนตุลาคมค.ศ. 2014ทั้งนี้การนวดกดจุดก็น่าจะต้องระวังเช่นเดียวกันค่ะเนื่องจากเส้นเลือดคู่หลังจะวิ่งเข้าสมองผ่านรูสองข้างที่ฐานกะโหลกศีรษะซึ่งจากการนวดอาจจะมีวิธีปิดหรือเปิดประตูอยู่ปิดเปิดประตูคืออะไรคือกดจุดที่รูสองข้างซึ่งมันจะไปตัดการไหลเวียนของเลือดเข้าสู่สมองไททอยซึ่งเป็นจอรับภาพในสมองอะค่ะเคยว่านวดปุ๊บตามืดไปชั่วขณะแล้วพอปล่อยการกดจุดเลือดกลับมาตาสว่างเหมือนเดิม อันนี้อันตรายแล้วล่ะไม่ได้นะโดยเฉพาะคนที่เส้นเลือดผิดปกติอยู่แล้วอะค่ะคุณหมอบอกว่าตาอาจจะมืดไปเลยแล้วกลายเป็นตาบอดทั้งสองข้างก็ได้คุณหมอแต่มันเมื่อยมากบางคนแบบก้มคอเป็นออฟฟิศซินโดรมอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงอะคะคุณหมอบอกว่าตั้งคอตรงค่ะอันนี้วิธีง่ายๆอะคุณก็ทำตั้งคอตรงหน้าตรงค่ะดันศีรษะสู้กับฝ่ามือตัวเอง4ทิศค่ะซ้ายขวาหน้าหลังเท่ากับ1รอบอย่างเงี้ยหนึ่งเขาไม่สับภาพมาหาพวกเราเอาหรอเอาสามสี่เอาคุณก็ทำเนี่ยโอเคอย่าเพิ่งเอาคอตรงก่อนหน้าตรงแล้วดันศีรษะสู้กับฝ่ามือตัวเองสี่ทิศหนึ่งสองช้าๆไม่ต้องรีบซ้ายขวาหน้าหลังเท่ากับหนึ่งรอบออกแรงมือกับคอฝืนกันอย่างเงี้ยสองไม่ใช่ว่าหมุนตามมือนะคุณผู้ชมหน้าตรงแต่อย่างนี้หนึ่งมือดันแล้วก็ออกแรงมาข้างหน้าหนึ่งสองอย่างเงี้ยสู้อะค่ะเอาสมองเอาหัวสู้กับมือค่ะหลังอาจจะยากนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะดันแรงดันนานทำวันละสิบรอบตอนไหนก็ได้มันจะดีกว่าแบบสะบัดกรึบอย่างนี้อย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยดีเพราะว่าเราจะรู้น้ำหนักตัวเองใช่ไหมคะทำตอนไหนก็ได้ค่ะแล้วยังช่วยเรื่องกระดูกกดทับเส้นประสาทปรับโครงสร้างกระดูกเส้นเอ็นให้เข้าที่ทำให้กล้ามเนื้อคอแข็งแรงไม่ต้องดึงคอที่สำคัญไม่ต้องกินยาแก้ปวดด้วยจริงบางคนไปนวดนวดแบบใดกลับมาปุ๊บโอ้ยกินยาคลายเส้นกินยาแก้อักเสบไม่ได้อาการปวดต้องแก้ที่ต้นเหตุนะปัจจุบันหลายคนเป็นออฟฟิศซินโดรมที่คอเพราะก้มดูโทรศัพท์แล้วยิ่งอายุเยอะกระดูกคอเสื่อมตามวัยอยู่แล้วครับแต่การที่เราใช้มันโดยการก้มนานๆเนี่ยอากาศมันจะไปเร่งความเร็วกระดูกคอเสื่อมเพราะฉะนั้นอย่า ก้มหน้าดูโทรศัพท์ยกขึ้นมาอันนี้จับภาพอย่างนี้ก็ได้คุณผู้ชมค่อยๆแบบเงยมาแบบมันจะมีท่าดัดที่คุณหมอแพทย์แผนไทยและพระอาจารย์ชัยนรงค์เคยสอนก็หันหลังแล้วก็แบบเท้ากับแบบที่แต่ไม่ต่ำมากนะคะแล้วก็ยืดตัวไปข้างหลังอย่างเงี้ยใช่หรือทำท่าศพท่าปลาดาวท่าปลาดาวเนี่ยดีที่สุดคือนอนลงไปกับไม่เคยเป็นทั้งคู่เลยทำไม่เป็นต้องนอนลงไปกับพื้นราบคุณผู้ชมผงกหัวขึ้นแขนสองข้างขึ้นขาสองข้างกลางออกเหมือนปลาดาวอย่างนั้นนะคะแล้วค้างเอาไว้คุณก็ดีมากดีอันนี้คือวิธีง่ายๆเพราะบางคนชอบบางคนติดหมอนวดคือแบบต้องไปนวดทุกอาทิตย์มันสบายตัวแต่ถ้าเกิดนวดจุดเดิมๆซ้ำเดิมๆเส้นมันสู้มือเขาใช้คำนี้กดไปมันก็แบบไม่ได้แล้วอ่ะครับอย่างไรก็ตามนะครับทันทีที่มีเหตุลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นนะเมื่อวานที่บ้านแดงอำเภอพิบูลรักนะครับก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเดินทางไปร่วมงานศพของคุณชยดาหรือว่าคุณผิงกันเป็นจำนวนมากนะครับรวมไปถึงผู้จัดการของน้องผิงที่เดินทางมาร่วมสวดพระอภิธรรมศพนะครับแล้วก็มีทางสมาคมสายทานสะพานบุญสาขาอุดรธานีโครงการส่งผู้เสียชีวิตฟรีทั่วไทยนำดอกไม้ไปวางหน้าหีบศพแล้วก็ช่วยกันจัดงานศพให้น้องผิงด้วยนะทางผู้จัดการน้องผิงเนี่ยคุณสิทธิพงษ์เจริญทรัพย์บอกว่าน้องผิงมาเซ็นสัญญากับทางค่ายตั้งแต่ปี65ตอนนี้มีซิงเกิลเป็นของตัวเอง 3-4 เพลงน้องถนัดแนวเพลงลูกทุ่งอินดี้เป็นคนนิสัยน่ารักเป็นกันเองร่าเริงขี้เล่นเวลาสอนวิธีร้องเพลงก็เป็นคนเข้าใจง่ายตั้งแต่ร่วมงานกันมาสร้างความจดจำให้กับทุกคนในค่ายในฐานะผู้จัดการตนก็พยายามช่วยเหลือการจัดงานศพให้ดีที่สุดตอนนี้ทางค่ายก็เตรียมเพลงใหม่ไว้ให้น้องร้องไม่คิดไม่ฝันว่าจะจากพวกเราไปเร็วขนาดนี้เพลงใหม่ที่เตรียมไว้ก็ต้องไปหาคนอื่นมาแทนขอฝากถึงน้องผิงหากดวงวิญญาณรับรู้ให้เดินทางไปโลกหน้าอย่างปลอดภัยพักผ่อนไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายแพทย์แผนไทยของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีไปตรวจร้านนวดนะครับอยู่ริมสวนสาธารณะหนองประจักษ์ที่เทศบาลนครอุดรธานี
มีใบขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทนวดเพื่อสุขภาพหรือไม่ตรวจพบว่ามีหมอนวด2คนมีใบขึ้นทะเบียนครับแต่อีก5คนเนี่ยอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบหากไม่มีก็จะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือว่าเป็นหมอนวดเถื่อนไม่สามารถให้บริการได้หมอนวดรายนึงมีการสาธิตการนวดคอบอกว่าสำหรับตนเนี่ยจะใช้แค่มือถ่างคอออกเรียกว่ายืดคอส่วนการบิดคอไม่ควรทำถ้าไม่ได้เรียนมาอย่างชำนาญและเคยบอกกับหมอนวดด้วยกันว่าอย่าไปทำกับลูกค้าเพราะอันตรายขณะที่เจ้าของร้านเนี่ยคุณน้อยอายุ62ปีบอกว่าเพิ่งรู้ข่าวตอนเที่ยงวันนี้เนาะวันนี้ว่าน้องเข้ามาร้านนวดแล้วเสียชีวิตก็ตกใจเสียใจมากจริงๆแล้วเวลาผ่านไปเกือบ2เดือนเราก็ไม่รู้ว่าน้องมานวดกับหมอคนไหนเพราะปกติหมอนวดที่ร้านมีหลายคนไม่ประจำบางคนมาไม่นานก็ไปนวดต่อที่อื่นสำหรับการนวดบิดคอที่เรียนมาเขาไม่ให้บิดหรือดัดแต่อาจจะมีบางคนที่อ้างว่าไปเรียนวิชาที่อื่นมาแล้วร้านนวดที่เขาให้เคยอยู่เนี่ยให้บิดคอได้หรือจะอาจเคยไปเรียนกับพวกทัวร์จีนทัวร์อินเดียทัวร์เกาหลีที่เขาสอนเทคนิคให้บิดคอลูกค้าบางคนมีประสบการณ์เขาก็บิดเป็นแต่ว่าหมอนวดที่มาทำงานกับเราก็ไม่ได้ดูทุกคนว่าคนไหนบิดคอหรือเปล่าเราดูแค่ว่ามีทะเบียนถูกต้องจริงๆการบิดคอลูกค้าเราห้ามและให้หมอนวดสอบถามลูกค้าทุกรายว่าจะบิดคอไหมหรือจะดึงหลังไหมบิดเอวไหมสรุปห้ามแต่สุดท้ายก็อยู่ที่ความสมัครใจของลูกค้าแล้วมานวดนะถ้าอย่างนั้นนะที่ร้านของเรามีหมอประจำ6มีหมออยู่ประมาณ 6-7 คนไม่ประจำเข้าๆออกๆย้ายไปร้านอื่นบ้างไปกับทัวร์บ้าง2เดือนที่แล้วจำไม่ได้ว่าคนไหนอยู่ไม่ทราบจริงๆเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยหากเป็นที่ร้านเราก็อยากขอโทษครอบครัวเราไม่รู้จริงๆว่าน้องผิงเนี่ยมานวดกับหมอคนไหนหากมานวดแล้วมีอาการแจ้งเราตั้งแต่ต้นเราก็พอจะตามตัวได้ลูกค้าแต่ละวันก็เยอะหมอนวดก็ข้อออกเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยนี่ผ่านมา2เดือนเลยไม่รู้จริงๆว่าคนไหนตอนนี้เราก็กังวลและตกใจห่วงอาชีพและรายได้กลัวลูกค้าไม่มีหรือลดน้อยลงเราก็ย้ำกับหมอทุกคนว่าอย่าบิดคอลูกค้าเรื่องนี้ย้ำมาตลอดแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับ 9:00 นเนี่ยทางสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีจะแถลงข่าวกรณีนี้ต่อไปก็เดี๋ยวรอติดตามความคลิปหน้ากันอีกครั้งละกันครับค่ะพาไปดูอีกหนึ่งข่าวค่ะจากกรณีที่ตอนแรกมันก็ยังไม่ฮือฮาหรอกแต่พอเห็นภาพปุ๊บมันก็ฮือฮานะคุณผู้ชม กรณีกลุ่มเดี๋ยวนะผมฮือฮาข่าวนี้ตอนที่ยังไม่เห็นภาพเพราะว่าเขาว่ากันว่ามีผู้ที่มีชื่อเสียง อยู่ในปาร์ตี้ดังกล่าวเนี่ยหลายคนแต่ว่าแบบพอเห็นภาพปุ๊บคือเขาก็บรรยายฉันก็ฟังนะเมื่อวานตอนเช้าเนี่ยแต่พอเห็นภาพปุ๊บแล้วก็แบบตำรวจไม่ใช่นักข่าวก็ไม่ปิดหน้าปิดตาให้เขาเลยมันเห็นหน้าเห็นตาไปนะคะเป็นกลุ่มเฉพาะอะค่ะที่นัดกันไปปาร์ตี้ถ้าลำพังนัดกันไปปาร์ตี้ไม่มีทำอะไรผิดก็ไม่ว่าหรอกตอนนี้ไปปาร์ตี้แล้วมียาเสพติดด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยบุกไปทลายนะคะเป็นปาร์ตี้นัดมั่วสุมยาในโรงแรมแห่งหนึ่งค่ะพื้นที่รับผิดชอบสน.ทองหล่อค่ะคุณผู้ชมสายลับแปลว่าต้องแฝงตัวเข้าไปสายลับเนี่ยไปทราบว่ามีการลักลอบจัดงานปาร์ตี้แล้วปรากฏว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะเขามีธีมคือธีมกางเกงในคุณโก้จึงเป็นที่มาว่าทำไมพอไปจับแล้วไปเจอคนที่ไปร่วมปาร์ตี้เนี่ยสวมแต่กางเกงในตัวเดียวก็ทางด้านพันตำรวจเอกพันษาอมราพิทักษ์นะคะผู้กำกับสน.ทองหล่อก็เลยประสานตำรวจนะคะให้ไปตรวจสอบนะคะวางแผนกันค่ะ7ธันวาคมที่ผ่านมาตำรวจไปตรวจค้นห้องตีหนึ่งครึ่งของวันที่8ธันวาคมบอกว่าเนี่ยมีได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มคนเข้ามาที่ห้องเป็นจำนวนมากเลยคิดว่าน่าจะมาลักลอบจัดงานปาร์ตี้แล้วก็มั่วสุมยาเสพติดตามที่ได้รับแจ้งจริงนั่นแหละก็ไปถึงพบมีทั้งคนไทยคนต่างชาติกำลังแบบโอ้โหเต็มที่กำลังเต็มคาราเบลเลยเปิดเพลงกินดื่มแอลกอฮอล์อยู่ตำรวจแสดงตัวเลยในนั้นมีกว่า100คนนะคะแล้วก็ไปพบยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาอีจำนวนหนึ่งแล้วก็ยาเคคีตามินอีกจำนวนหนึ่งก็เลยควบคุมทั้งหมดพร้อมของกลางมาที่สน.ทองหล่อค่ะต่อมา8ธันวาคมค่ะช่วงเช้านั่นแหละผู้กำกับสน.ทองหล่อก็พูดถึงความคืบหน้าจากการไปตรวจสอบแล้วก็ควบคุมตัวผู้ที่ไปใช้บริการแล้วก็เสพยามาที่สน.ทองหล่อนะคะเพื่อจะตรวจหายาเสพติดในร่างกายของแต่ละคนแจ้งสิทธิ์แจ้งข้อกล่าวหาค่ะมีทั้งหมดเนี่ย124คนนะคะแยกฐานความผิดคือครอบครองยาเสพติด31คนเป็นชาย30เป็นหญิง1ค่ะส่วนข้อหาเสพยาเสพติดทั้งหมด66คนชาย65หญิง1ค่ะ1คนนี้จะเข้าไปทำอะไรวะมันเป็นปาร์ตี้เฉพาะกิจอ่ะอาจจะแบบอยากไปแบบผู้จัดการเลยป่ะไม่รู้ทั้งหมดเธอสมัครใจบำบัดฟื้นฟูจ้ะเพราะฉะนั้นโทษติดคุกก็จะไม่โดนถูกไหมถูกปะใช่เพราะว่ามันพบไม่ถึงกี่เม็ดอะ
ผู้เสพไม่ใช่ผู้ค้าสมัครใจบำบัดหมดเลยจ้าไม่พบการกระทำผิดและตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ27คนค่ะไม่พบว่าอายุต่ำกว่า20ปีเข้าร่วมนะคะส่วนคนที่มียาเสพติดไว้ในครอบครองก็จับส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีค่ะส่วนผู้ที่ตรวจแล้วไม่พบความผิดไม่ได้เสพยาด้วยก็ต้องลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนะจ๊ะก่อนจะปล่อยตัวไปส่วนในวันที่9คือวันนี้ค่ะตำรวจจะได้เรียกผู้เสพมารายงานตัวส่งไปบำบัดส่วนนักท่องเที่ยวที่มียาเสพติดในครอบครองควบคุมตัวไว้แล้วเดี๋ยวจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลแขวงพระนครใต้ศาลอาญากรุงเทพใต้แยกตามข้อหาและปริมาณยาเสพติดต่อไปค่ะโปรดิวเซอร์เราปราณีมากเลยนะโปรดิวเซอร์เราปราณีมากนะช่องอื่นไม่ปราณีนะจ๊ะฉันบอกเลยเอาภาพไม่ใช่ด้วยเบอร์ไม่เท่าไหร่ด้วยอันนี้มันยาเสพติดมันออกไม่ได้อยู่แล้วใช่ปะเอาภาพตอนที่ตำรวจไปจับที่นั่งกันอยู่เป็นร้อยอ่ะพูดไม่พอแล้วขออภัยค่ะแล้วก็แบบนั่นแหละค่ะสวมตัวเดียวนั่นแหละค่ะเขาลงกันหลาเลยอ่ะคือมันขายได้ก็จริงแต่แบบไปละเมิดเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้เห็นด้วยกับพฤติกรรมนี้นะคะแต่ว่ามันเหมือนลักษณะกึ่งประจานอ่ะคุณโก้สำหรับดิฉันนะเห็นพฤติกรรมของสื่อที่เอารูปพวกนั้นออกแล้วก็แบบไม่ได้มีเซ็นเซอร์หน้าตาใดๆด้วยเขาขายได้แต่จะนั่นหรือเปล่าจะหาว่าเราทุ่งลาเวนเดอร์ก็ได้แต่เราก็รู้สึกว่าแบบก็ให้เขารับโทษทันตามนั้นไปเราก็ลงใช่ ก็พูดถึงอยู่เนี่ยแหละว่ากันว่าครั้งเนี้ยที่โดนจับได้มีทั้งนักแสดงประกอบซีรีส์ฉันแบบเกินขอเอื้อกเลยอดีตผู้บริหารคลินิกเสริมความงามชื่อดังอาจารย์แพทย์คนดังเซเลบเข้าร่วมปาร์ตี้มั่วสุมยาครั้งนี้ด้วยผมฝากเรื่องเดียวขยายความต่อหน่อยยามาจากไหนเนาะคือจะรับบำบัดหมดแล้วก็จบไปไม่ได้นะเรื่องรสนิยมโอเคเรื่องยาเรื่องนึงเรื่องรสนิยมเนี่ยไม่มีใครว่าใครได้นะแต่อย่าทำอะไรที่มันผิดกฎหมายแค่นั้นเองอีกอันนะครับต้องเตือนภัยกันมากๆลักษณะของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่โทรมาแล้วกดดันข่มขู่ให้เราต้องเปิดวิดีโอคอลคุยกับเขา24ชั่วโมงแล้วก็หลอกโอนเงินไปเรื่อยๆเนี่ยพวกนี้เขาจะมีจิตวิทยาทำนองว่าเนี่ยเขาไปพัวพันกับแก๊งนู้นแก๊งนี้เหมือนเด็กเด็กมหาลัยที่เคยโดนใช่ใช่ที่ถึงขนาดแบบเหมือนกับลักพาตัวตัวเองให้ไปอยู่ในเซฟเฮาส์อะไรอย่างนั้นนะครับล่าสุดเนี่ยมีผู้มีชื่อเสียงอีกรายหนึ่งก็ถูกหลอกลักษณะแบบเดียวกันโดนไป4ล้านนะครับคุณชาลอตออสตินเป็นนางงามในสังกัดของมิสแกรนนะถูกมิจฉาชีพหลอก4ล้านแล้วก็วิดีโอคอล24ชั่วโมงตั้งแต่ช่วง5โมงเย็นของ7ธันวาคมความคืบหน้าล่าสุดก็คือปัจจุบันมีการแจ้งความดำเนินคดีนะครับแล้วก็ปลอดภัยแต่ว่าเงินเนี่ยโอนไปแล้วนะครับคนที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ก็คือบรรดาเพื่อนๆนั้นบอกว่าอัปเดตสถานการณ์ชาลอตออสตินเรียนแฟนๆทุกท่านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางบริษัทขอแจ้งว่าคุณชาลอตเนี่ยตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพใช้กลอุบายหลอกลวงเงิน4ล้านควบคุมการสื่อสารของน้องเข้มงวดบังคับวิดีโอคอลตลอด24ชั่วโมงทำให้การติดต่อเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากปัจจุบันปลอดภัยแล้วนะครับมีการไปแจ้งความกับทางตำรวจเรียบร้อยทางบริษัทจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้การดูแลเต็มที่ขอบคุณทุกท่านที่ห่วงใยติดตามสถานการณ์มาตลอดอย่างไรก็ตามเนื่องจากอยู่ในช่วงจิตใจอ่อนไหวขอส่งกำลังใจให้น้องขอความกรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพหลีกเลี่ยงการแสดงความเห็นที่อาจซ้ำเติมหรือกระทบจิตใจผู้เสียหายแล้วก็ขอแสดงความนับถือนะครับอันนี้ก็ลงนามโดยทางบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับก็คือกรณีนี้น้องโดนน่าจะเหมือนแบบเด็กที่มหาลัยนั่นนะคะไม่รู้ว่าไปหลอกน้องยังไงแต่เอาเป็นว่าให้น้องเนี่ยต้องอยู่กับกล้องตลอด20ย้ำว่าไม่มีนะไม่มีอะไรแบบนี้ทั้งนั้นหมายถึงว่าเจ้าหน้าที่จะไม่ทำอะไรแบบนี้ทั้งนั้นถ้าถึงไปตัวเองก็ต้องดูด้วยว่าเป็นตัวจริงตัวปลอมยังไงหรือเปล่าเพราะว่าตัวปลอมก็เยอะครับ ขออภัยค่ะไม่มีค่ะคุณจะแบบธุรกรรมไปเกี่ยวข้องไม่มีอันนี้เตือนตัวเองด้วยกลัวเหมือนกันนึกออกป่ะเพราะบางทีถ้าเกิดเหตุนั่นขึ้นมาอย่างเงี้ยรับโทรศัพท์ไปถ้ารู้ว่าแบบน่าจะมิดชัวร์คุณตัดสายทิ้งไปเลยไม่ต้องไปคุยไม่ต้องไปเสริมความแกร่งทางจิตใจเราเราจะสู้มันได้ไหมตัดสายทิ้งไปเลยนะอ่ะส่วนคนนี้ตัดเส้นเงินทิ้งไปได้ไหมไม่ได้สามารถเจนชัยจิตวานิชค่ะย่อมกลับมากินข้าวแล้วนะคะแต่ว่าปรากฏว่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางค่ะพูดถึงการขยายผลเรื่องเส้นทางการเงินของนายสามารถนะคะบอกว่าชุดสืบสวนเนี่ยพบเส้นเงินที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท K4 Communication จำกัดค่ะประกอบกิจการขายซิมการ์ดและตู้เติมเงิน
ไปพบว่ามีเส้นเงินเนี่ย2ล้านอาจจะเข้าข่ายกันโชคทรัพย์นอกจากนี้ยังพบรถยนต์หรูยี่ห้อโตโยต้าอัลฟาดสีดำของนายสามารถที่ไปตรวจยึดมาได้เนี่ยค่ะพอปรากฏว่าพอไปตรวจสอบทะเบียนรถพบว่าเป็นรถของบริษัท K4 Communication จำกัดเช่นเดียวกันพอถามไปที่บริษัทบอกว่านายสามารถยืมไปต่อมาทางบริษัทได้ขอรถคันดังกล่าวคืนส่งทนายไปเจรจาด้วยนะคะแต่นายสามารถบ่ายเบี่ยงไม่ให้คืนค่ะกรณีนี้ก็ได้มีการประสานกับทางบริษัทดังกล่าวให้มาให้ข้อมูลศุกร์13ธันวาคมนี้และถ้าไปพบว่าพฤติการการโชคทรัพย์ของนายสามารถเนี่ยมีจริงจะถูกดำเนินคดีเพิ่มอีก1คดีด้วยนะคะและจากการขยายผลชุดสืบสวนของทางตำรวจโดยพบพฤติกรรมของนายสามารถเนี่ยว่าเข้าหาบริษัทผู้ประกอบการต่างๆกอดอ้างว่ามีคนมาร้องเรียนกับนายสามารถว่าบริษัทดังกล่าวประกอบกิจการผิดกฎหมายเข้าข่ายธุรกิจแชร์ลูกโซ่และขอให้ตรวจสอบหลังจากนั้นคือจะขอค่าดูแลเป็นรายเดือนจ้าส่วนใหญ่ผู้เสียหายหรือผู้ประกอบการจะกลัวเนื่องจากนายสามารถมักจะส่งรูปภาพที่ทำกิจกรรมร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองส่งลิงก์ข่าวของตัวเองมาสร้างอำนาจบารมีด้วยเช่นบางทีวิดีโอคอลอยู่ดูสิผมอยู่กับใครมีเขาเล่าให้ฟังว่าเห็นกับตาเอาละเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าพี่วีกับข่าวต่างประเทศรออยู่นะคะ